แนะนำตัวหน่อยสิครับเป็นใครยังไงสาธิตปานสามัญครับเป็นคนสมุทรปราการแล้วมาวันนี้ทำไมมาถือป้ายแทนที่มาเพื่อเรียกร้องผ่านท่านนายกรัฐมนตรีคนที่30นายพิธาลิ้มทองได้เจอนายกไหมครับได้เจอครับแต่ท่านชูป้ายให้เขาได้ชูป้ายท่านก็มองดูครับว่ามองอยู่มองดูแต่ยังไม่มีโอกาสที่เขาก็ไม่ได้คุยกับแต่เมื่อกี้ก็มีท่านได้สัมภาษณ์ไปครั้งนึงแล้วว่าเขาคิดยังไงครับว่าตัวก้าวไกลเขาจะทำยังไงกับ3ขอเรา3ขอก็ดูที่เขาว่าประชุมกี้เขาว่าไม่ได้ตีตกครับ3ขอไม่ควรจะตีตกไม่ควรจะตีตกถึงจะเป็นของรัฐบาลชุดเดิมแต่เราก็ขอให้ท่านได้ดำเนินการต่อครับอยากให้ข้อใดไม่สุดใน3ขอครับขอคืนขอกู้ครับขอคืนกับขอกู้เนาะมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับ46ปีแล้วครับ46ปีมีเงินสะสมอยู่เท่าไหร่ครับได้ดูมั้ยฝากถึงนายกพิธาหน่อยในเรื่องประกันสังคมฝากถึงท่านนายกพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับในเรื่องประกันสังคมมาตรา33มาตรา39ขอให้ท่านนายกอย่าได้ตีตกในเรื่องนี้นะครับเพราะแรงงานสมุทรปราการพากันเดือดร้อนอยู่แต่ต่อได้เลยแล้วยังไงครับแต่ยังไงแต่รัฐบาลชุดเดิมเขาไม่ได้ทำครับเขาทำแล้วไม่สามารถที่ทำได้ก็มีแต่คำพูดที่เขาพูดมาคือรอว่าขอเป็นความหวังเนาะเขาเป็นความหวังให้ท่านนายกช่วยนะครับช่วยกำลังช่วยแรงงานให้ด้วยครับในเรื่องของประกันสังคมครับผมขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ